ณาแลกบัตรด้วยค่ะแม่ฉันชื่อชมพูนุชจิตชื่อหรือไทยคุณนามสกุลไหมขอโทษจริงๆค่ะหนูจำได้แต่ชื่อท่านประธานค่ะพนักงานไม่รู้จักแม่ได้เดี๋ยวมันจะได้รู้จักแน่ๆโอ๊ยสวัสดีค่ะบริษัท LKT มีต้อนรับค่ะไม่ทราบว่าติดต่อเรื่องอะไรหรอคะขอโทษนะคะชื่ออะไรนะคะใช่ค่ะหนูเพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกยังไม่รู้จักชื่อพนักงานค่ะแต่อย่างน้อยหนูก็จำชื่อท่านประธานได้นะคะขอบคุณนะคะขอโทษนะคะมาติดต่อเรื่องอะไรหรอคะโถ่ไอ้พวกพนักงานต้อนรับนี่มันเหมือนกันทุกคนจริงๆคุณเป็นพนักงานหรือเปล่าคะไม่ทราบว่าชื่ออะไรหรอคะฉันจะได้ลงเวลาให้ค่ะฉันไม่ได้เป็นพนักงานแต่ฉันจะขึ้นไปข้างบนมีอะไรไหมไม่ได้นะคะอะไรเธอถ้าไม่ใช่พนักงานกรุณาแลกบัตรด้วยค่ะไม่อย่างนั้นฉันปล่อยขึ้นไปไม่ได้ค่ะพนักงานใหม่เหรอเสื้อยังใหม่เลยเนาะเธอควรจะขอบคุณฉันนะที่ฉันวีนใส่พนักงานคนเก่าจนมันโดนไล่ออกเธอถึงได้มาทำงานนี่ไงไม่ว่าใครที่มาทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับเขาก็ต้องทำตามกฎบริษัททุกคนแหละค่ะดื้อหรอด้านหรอฉันจะบอกอะไรให้เอาบุญก็ได้แม่ฉันชื่อชมพูนุชจิตชื่อหรือไทยไม่รู้จักหอชื่อจริงของคุณแม่ฉันพนักงานคงไม่รู้จักคุณแม่ฉันชื่อคุณจุ๋มจิตชื่อหรือไทยคุณนามสกุลไหมขอโทษจริงๆค่ะหนูจำได้แต่ชื่อท่านประธานค่ะทอรอเดี๋ยวฮัลโหลบีมว่าไงลูกคุณแม่คะโอเปอเรเตอร์ข้างล่างมันกันหนูไม่ให้หนูขึ้นไปหาคุณแม่ค่ะฮะมันไม่ให้หนูขึ้นมาหาแม่ใช่ค่ะคุณแม่แกโดนแน่แล้วหนูให้มันดูนามสกุลเราหรือเปล่ามันจะได้รู้ว่าหนูว่าเป็นลูกใครบอกแล้วค่ะคุณแม่แต่มันบอกว่าทั้งบริษัทมันจะจำชื่อแค่ท่านประธานคนเดียวคนอื่นมันจะไม่จำฮะพนักงานไม่รู้จักแม่ได้เดี๋ยวมันจะได้รู้จักแน่ๆดีค่ะคุณแม่รีบลงมามันจะได้จำได้ว่าคุณแม่เป็นใครสวัสดีค่ะอย่ารีบชิงลาออกนะจะได้รู้ว่าคุณแม่ฉันเป็นใครแล้วเธอจะได้รู้ว่าท่านประธานคุณจุ๋มแม่ฉันใครจะน่ากลัวกว่ากันคุณเป็นใครคะมีสิทธิ์อะไรมาทำหนูแบบนี้สิทธิ์หรอนี่แกยังไม่รู้อีกหรอว่าคุณแม่ฉันเป็นใครช่างมันบีมแกไม่มีบุญได้รู้จักฉันหรอกเพราะมันคนละระดับกันหนูเป็นประชาสัมพันธ์หนูแค่มาทำหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดตามความสามารถของหนูค่ะแค่นั่งหายใจไปวันๆฉันขออธิบายหน้าที่การงานของเธอหน่อยนะหน้าที่ของเธอมันไม่ได้สำคัญอะไรเลยไม่มีใครก็สนใจความสามารถของเธอที่ต่ำเปี้ยเลี่ยดินหรอกนะจะบอกให้ไปดีกว่าบีมไปเขียนใบสมัครเดี๋ยวแม่จะแต่งตั้งหนูให้เป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีค่ะแม่ส่วนเธอถ้าฉันได้พนักงานใหม่มาเมื่อไหร่เตรียมตกงานได้เลยไปบีมขึ้นไปห้องแม่กันค่ะแม่ติดต่ออะไรคะฝ่ายบัญชีเหรอคะ
รอสักครู่ค่ะสายนอกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกติดต่อเรื่องอะไรคะฉันจะมาติดต่อคุณจุ๋มจิตชื่นฤทัยขึ้นไปได้เลยไหมไหนๆก็จะโดนไล่ออกแล้วทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดดีกว่าต้องแลกบัตรก่อนค่ะใช่นายประเสริฐสุวรรณชัยท่านประธานฉันรู้แล้วล่ะว่าเธอโดนอะไรมั่งวันนี้กลับไปพักผ่อนนะแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาทำงานถ้าหนูกลับไปแล้วใครจะทำหน้าที่แทนหนูอะคะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกฉันขอเคลียร์บริษัทให้มันสะอาดซะก่อนค่ะท่านประธานสวัสดีครับบริษัท LKT ยินดีต้อนรับครับไม่ทราบติดต่อเรื่องอะไรครับอ๋อรอสักครู่นะครับสายนอกครับนี่ลุงสวัสดีครับติดต่อเรื่องอะไรครับมาทำงานแทนคนเก่าเหรอครับแต่จังทำไมบริษัทนี้จ้างผู้ชายแก่ๆมาเป็นโอเปอเรเตอร์นะไม่ทราบติดต่อเรื่องอะไรครับฉันเป็นหัวหน้าบัญชีไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับเดี๋ยวผมจะได้ลงเวลาให้นี่ไม่ได้ยินที่ฉันบอกหรอว่าฉันเป็นหัวหน้าบัญชียังจะถามชื่ออีกฉันชื่อชนะการจิตชื่อหรือไทยขอบคุณครับขอโทษนะครับไม่มีชื่อในระบบครับฉันเพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกฝ่ายบุคคลน่าจะยังไม่ได้เอาชื่อเข้าคอยดูเถิดฉันจะขึ้นไปไล่มันออกเองไม่ได้นะครับไม่มีชื่อในระบบถือว่าเป็นคนนอกกรุณาแลกบัตรด้วยครับทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ซ้ำๆซักๆอยากลองดีนะใช่ไหมก็ได้ไม่ได้เอาบัตรมาแต่คุณแม่ฉันชื่อคุณจุ๋มจิตชื่อหรือไทยเป็นผู้จัดการสาขาที่นี่ผู้จัดการสาขาทีนี้ฉันขึ้นไปได้หรือยังยังครับเชิญนั่งรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมโทรตามคุณจุ๋มลงมาให้เชิญครับฮัลโหลครับคุณจุ๋มครับมีคนมาติดต่อคุณจุ๋มไม่ได้เอาบัตรมาไม่มีชื่อในระบบกรุณาลงมาพบผู้มาติดต่อที่ล็อบบี้ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณแม่ใครบีมคนนู้นเนี่ยคะคุณแม่สวัสดีครับคุณจุ๋มจิตชื่อฤทัยผู้มีนามสกุลใหญ่ครับบริษัทใหญ่กว่าประธานบริษัทคุณแม่คุณแม่คุณแม่เป็นไรคะเป็นผู้จัดการสาขาอำนาจมันล้นเหลือมากเลยใช่ไหมครับคุณจุ๋มถึงต้องกดขี่ข่มเหงพนักงานคนอื่นจุ๋มขอโทษค่ะจุ๋มผิดไปแล้วคุณแม่ทำไมคุณแม่ต้องยกมือไหว้พนักงานประชาสัมพันธ์ด้วยล่ะคะเขาไม่ใช่พนักงานประชาสัมพันธ์ลูกฮะถ้าเขาไม่ใช่พนักงานประชาสัมพันธ์แล้วเขาเป็นใครล่ะคะคุณแม่เขาคือคุณแม่คะเขาคือใครพูดมาสักทีสิคะเขาคือ
ช่ฉันนี่แหละประธานบริษัททำไมงบบัญชีสาขานั้นมันขาดดุลแปลกๆนะสวัสดีค่ะบริษัท LKT นี้ต้อนรับค่ะไม่ทราบว่าติดต่อเรื่องอะไรหรอคะขอสายคุณจุ๋มผู้จัดการสาขาหน่อยสิขอโทษนะคะชื่ออะไรนะคะนี่หนูเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่เหรอถึงไม่รู้จักชื่อพนักงานเลยสักคนใช่ค่ะหนูเพิ่งมาทำงานวันแรกยังไม่รู้จักชื่อพนักงานค่ะแต่อย่างน้อยหนูก็จำชื่อท่านประธานได้นะคะขอบคุณนะคะขอโทษนะคะมาติดต่อเรื่องอะไรเหรอคะโถ่ไอ้พวกพนักงานต้อนรับที่มันเหมือนกันทุกคนจริงๆโอ๊ยคุณเป็นใครคะมีสิทธิ์อะไรมาทำหนูแบบนี้ถ้าฉันได้พนักงานใหม่มาเมื่อไหร่เตรียมตกงานได้เลยนี่คุณจุ๋มแสดงพฤติกรรมขนาดนั้นเลยเนี่ยสงสัยพรุ่งนี้เราต้องไปเยี่ยมสาขานั้นสักหน่อยแล้วไม่ยากหรอกนะแต่คนเลวไม่ชอบทำกันหัดทำซะบ้างเถอะสังคมจะได้น่าอยู่ขึ้นขอให้คืนกลับไปคำสาปแช่งร้ายร้ายขอให้คืนสู่เธอให้ชีวิตต่ำตมให้บาปทมตัว